ค่ะคุณวีนานะคะคลิปนี้อยากจะบอกว่าใครเป็นสายคลาสซี่น่าจะชอบใจคลาสซี่สไตล์ไม่น่าเบื่อต้องบวกหนึ่งค่ะการแต่งแบบคลาสซี่หรือคลาสสิกเนี่ยนะคะมีข้อดีแล้วก็มีข้อจำกัดข้อดีก็คือมันอยู่ได้เรื่อยๆมันเป็นไลฟ์ไทม์สังเกตเวลาที่พูดถึงคลาสสิกสไตล์อย่างสไตล์คนทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปได้เรื่อยๆถูกไหมแต่ไอ้ความไปได้เรื่อยๆมันก็มีความน่าเบื่ออยู่ด้วยแล้วเวลาแต่งคลาสสิกด้วยความที่มันเป็นไลฟ์ไทม์มันไม่ค่อยเปลี่ยนงั้นหลายๆคนที่แต่งไปนะพอแรกๆมันก็ดีพอหลังๆไปเอเนอร์จีมันก็จะค่อยๆเริ่มหายวันนี้คนมี5เทคนิคด้วยกันนะแต่งคลาสซี่สไตล์ไม่น่าเบื่อต้องบวก1มาลุยกันเลยค่ะข้อ1มาเริ่มที่โทนสีก่อนถ้าคลาสซี่แต่งสีคุมโทนให้บวก1สีเด่นตัวอย่างเช่นถ้าเราใส่ชุดเสื้อขาวกางเกงดำหรือเดรสดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสีเบจหมดอาจจะบวก1ที่สีอะไรบางอย่างเช่นกระเป๋าสีแดงนะหรืออิเซสซอรี่ที่มีสีอะไรก็ได้นะงั้นถ้าเกิดเราคุมโทนให้บวก1สีเข้าไปคลาสซี่ก็จะดูมีสไตล์มากขึ้นค่ะข้อ2ชิ้นธรรมดา1ชิ้น1ชุดให้บวกชิ้นที่มีลูกเล่นอีก1แบบตัวอย่างเช่นถ้าเราใส่ชุดธรรมดาหรือใส่เดรสธรรมดาอะไรก็ได้แจ็คเก็ตอาจจะมีลูกเล่นก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดสมมุติเราใส่ชุดแบบเรียบๆอาจจะมีลูกเล่นที่งานแขนนะหรือมีอะไรที่มันเป็นดีเทลเข้ามาเพิ่มทำให้คลาสซี่มันดูไม่น่าเบื่อข้อ3 1ชุดบวก1เครื่องประดับอันนี้คนว่าง่ายทุกคนทำได้นะคะอย่างเช่นสมมุติเราใส่เดรสอะไรอย่างเงี้ยใส่เดรสแล้วก็มีใส่สร้อยอันนึงหรือใส่เดรสแล้วก็มีงานต่างหูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือเลือกใส่ชุดสูทอาจจะเป็นเข็มกลัดหรืออาจจะเป็นผ้าพันคอได้ทุกสิ่งอย่างฉะนั้น1ชุดเรียบบวก1เครื่องประดับข้อนี้ง่ายค่ะข้อ4ถ้าชุดเรียบหมดให้บวก1หน้าเด่นเช่นลิปแดง ชุดนี้ก็เรื่องนี้ก็ง่ายสมมติเรามาดำหมดทรงดำหมดปากแดงแค่นี้จบเลยง่ายดีเห็นไหมคะอะไรก็ได้นะในมุมของหน้าเด่นบางทีถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบว่าไม่เอาเราไม่ชอบแดงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นออกชมพูก็ได้แต่ขอแบบกลอสซี่ให้ดูแบบวาวๆไบรท์ก็ได้อยู่นะคะข้อ5 1คลาสสิกคือแบบเรียบบวก1ครีเอทีฟก็คือแบบเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยสุดแท้แต่ใจอยากจะได้อะไรก็สุดแท้แต่อย่างเช่นสมมุติอาจจะเป็นชุดธรรมดาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเสื้อกั๊กเข้ามาตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้หรือถ้าเกิดชุดธรรมดาธรรมดาเราใส่สายเอี้ยมก็ได้คือสุดแท้แต่หรือชุดเรียบๆนะเราอาจจะแบบมีงานคอเข้ามาแล้วแต่ผูกไทหรือเป็นงานโบนหรือสุดแท้แต่ก็เติมเข้าไปง่ายไหมล่ะนะคลาสซี่จะดูไม่น่าเบื่อต้องบวก1นะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดซับสไครบ์มาด้วยนะคะใครที่มีคำถามอยากจะคุยกับโค้ชนะคะก็เขียนอินบ็อกซ์เข้ามาคุยเนาะที่เล่น Facebook นะคะโค้ชมีเพจ Vina Image Coach นะคะก็ไปกดไลค์กันได้แล้วก็กดติดตามกันก็จะได้เห็นอะไรที่เยอะกว่าใน YouTube นะคะแต่สุดแท้แต่เอาตามสะดวกเลยแล้วกันเนาะนะคะก็หวังใจว่าคลาสซี่วันนี้จะดูไม่น่าเบื่อด้วย5ข้อนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย